สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ My Arduino ครับคลิปนี้ผมจะมาสอนใช้งานโมดูลบันทึกเสียงนะครับ ISD 1820นะครับโมดูลตัวนี้สามารถบันทึกเสียงได้10วินาทีนะครับเราสามารถนำมาต่อกับ Arduino โดยใช้สัญญาณดิจิตอลจาก Arduino เนี้ยมาควบคุมได้ง่ายนะครับทำให้ Arduino เราเนี้ยสามารถพูดออกมาได้นะครับโดยโมดูลตัวนี้จะมีปุ่มควบคุมอยู่ที่โมดูลเลยนะครับหรือเราจะจ่ายสัญญาณมาควบคุมก็ได้นะครับสัญญาณที่ใช้ในการควบคุมโมดูลตัวนี้เป็นสัญญาณแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือสัญญาณดิจิตอลนะครับก็คือไฟ5โวลต์นะครับแค่หรือเราจะเสียบไฟ5โวลต์ต่อโดยตรงมันก็จะทำงานตามที่เราเสียบขาแต่ละขาเลยนะครับโดยปุ่มนี้นะครับมันจะเป็นสวิตช์โยกนะครับถ้าโยกไปทางซ้ายคือเตรียมที่จะบันทึกข้อมูลเสียงนะครับโยกไปทางขวาก็คือมันจะพูดเสียงที่เราบันทึกไว้ออกมาตลอดเลยนะครับส่วนสวิตช์โยกทางขวามือก็คือถ้าโยกไปทางซ้ายก็คือจะปิดการทำงานของการพูดออกจากไมค์นะครับแต่ถ้าโยกไปทางขวาก็คือถ้าเราพูดไมค์จากไมค์ตรงนี้มันจะออกจากลำโพงทันทีเลยนะครับส่วนปุ่มนี้ REC จะเป็นปุ่มบันทึกเสียงนะครับบันทึกเมื่อโยกสวิตช์ตรงนี้ไปทางซ้ายนะครับอันนี้ก็คือ PE ที่เขียนย่อๆว่า PE ครับก็คือพูดเสียงที่เราบันทึกไว้นะครับคือถ้าเรากดปุ่มนี้มันจะพูดเสียงที่เราบันทึกไว้พูดทั้งหมดเลยนะครับที่บันทึกไว้ส่วนปุ่มนี้ Play ที่เขียนว่า PL อ่ะครับก็คือพูดเสียง ที่เราบันทึกไว้แต่พูดแค่ในขณะกดปุ่มนะครับสมมุติพูดกขคถ้าผมกดปุ่มค้างไว้ถึงแค่กมันก็จะพูดแค่กนะครับเราลองมาทดสอบกันดูนะครับมันจะมีเสียงที่ผมบันทึกไว้อยู่นะครับถ้าผมเลื่อนปุ่มนี้มาทางขวาHi, มันก็จะพูดว่า Hi my Arduino นะครับ Hi my Arduino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  ถ้าเราต้องการบันทึกเสียงแล้วก็เลื่อนสวิตช์เนี่ยไปทางซ้ายนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับสวัสดีครับถ้าต้องการเสียงให้มันออกมาก็ถ้าเลื่อนมาทางขวาเสียงจะออกมาตลอดเลยนะครับแต่ถ้าผมกดปุ่มนี้สวัสดีครับสวัสดีครับกดทีเดียวมันจะเล่นทางที่เราบันทึกเลยนะครับแต่ถ้าผมกดปุ่มนี้สวัสดีสวัสดีสวัสดีจะเห็นว่ามันจะพูดแค่เมื่อผมกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับส่วนปุ่มนี้ถ้าโยกมาทางขวาจะเปิดลำโพงนะครับสัญญาณที่ใช้ในการควบคุมแต่ละขาตรงนี้นะครับก็เป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับคือจ่ายไฮมานะครับถ้าผมเอาไฟ5โวลต์มาจิ้มมันก็จะทำงานตามขาที่ผมจิ้มเลยนะครับสวัสดีครับนี่นะครับจะเห็นว่าโมดูลตัวนี้จะใช้งานไม่ยากนะครับเป็นโมดูลบันทึกเสียงนะครับบันทึกได้10วินาทีนะครับต่อกับ Arduino ใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์แล้วก็ใช้สัญญาณควบคุมเป็นดิจิตอลนะครับสัญญาณก็5โวลต์นะครับถ้าลำโพงของเราเนี่ยที่ต่อกับโมดูลตัวนี้มันเสียงยังเบาอยู่เราสามารถนำมาต่อโมดูลขยายสัญญาณได้นะครับเป็นขยายสัญญาณเสียงนะครับฝั่งนี้จะต่อกับลำโพงนะครับถ้าเราต่อกับโมดูลขยายสัญญาเสียงมันก็จะดังเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับกำลังก็จะเพิ่มขึ้นนะครับลองนำไปศึกษาใช้งานดูนะครับขอบคุณครับ